4นั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปไปดูกันต่อนะคะตัวอย่างที่2ค่ะเด็กๆฝึกอ่านพร้อมกันนะคะ25บวกด้วย62เท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมคะตอนนี้เด็กๆสังเกตโจทย์ที่คุณครูกำหนดให้เป็นเลข2หลักถึง2จำนวนเลยไม่ว่าจะเป็น2จำนวนในหลักหน่วยหรือ2จำนวนที่มันอยู่ในหลัก10นะคะวิธีการหาผลลัพธ์ไม่ยากเลยค่ะเอาละ25บวกด้วย62กลุ่มที่1ตอบเท่าไหร่คะกลุ่มที่2ตอบเท่าไหร่คะ81นักเรียนปลายทางตอบเท่าไหร่ลูก25บวกด้วยเท่าไหร่เอ่ยบวกด้วย62ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่นะคะเด็กๆได้คำตอบเท่าไหร่คะ87เท่าไหร่นะเอาละเอาละทุกคนทราบแล้วว่าคำตอบก็คือ87เพราะฉะนั้นวิธีการคิดเห็นไหมคะคุณครูถามว่าวิธีการคิดเด็กๆคิดได้อย่างไรกันอ้าววีรวัฒน์ประขันชัยออกมาก็แล้วกันวิธีการคิดเอาหลักอะไรไปบวกกันก่อนนะคะโยงเส้นเลยลูก5บวกด้วย2ผลบวกได้เท่าไหร่คะอ้าว7เขียนเลข7ไว้ในหลักอะไรเอ่ยในหลักหน่วยโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะตอบได้หรือยังตอบได้หรือยังเจ็ดตัวเดียวตอบได้หรือยังยัง ในหลักสิบล่ะไปดูสิสองจำนวนเอาไปรวมกันค่ะสองในหลักสิบเอาไปรวมกับหกที่อยู่ในหลักสิบสองบวกด้วยหกผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะแปดใส่เลขแปดให้อยู่ในหลักอะไรเอ่ยหลักสิบนั่นเองสรุปแล้ว25บวกด้วย62ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่ลูก87ยากไหมคะไม่ยากไหนใครคิดว่าตัวเองทำได้ยกมือเอามาลงไหนใครคิดว่าตัวเองขอลอกเพื่อนหน่อยนะขอลอกเพื่อนหน่อยนะชี้แล้วชี้แล้วคนนี้เริ่มชี้แล้วไหนคิดว่าใครจะลอกเพื่อนลูกมองเจอหรือยังปลายทางมีไหมคะไม่มีปลายทางบอกว่าไม่มีแน่นอนนะคะเจอแล้วเหรอคะต้นทางเจอแล้วเหรอคะไหน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 เจอหรือยังคนนี้หรอใช่หรอไม่เขาบอกว่าเขาคิดได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะเอาละค่ะเราไปดูเฉลยกันนะคะพร้อมค่ะในสไลด์เลยค่ะ25บวกด้วย62นะคะ2จำนวนที่อยู่ในหลักหน่วยก็คือ5บวกด้วย2หรือว่า2บวกด้วย5ผลบวกที่ได้ในหลักหน่วยได้เท่าไหร่ลูก ได้7ในหลักหน่วยก่อนอย่าเพิ่งด่วนใจร้อนนะคะในหลักหน่วยต่อไปในหลัก10ค่ะ20บวกด้วย60เห็นไหมคะในหลัก10 20บวกด้วย60หรือ60อาจจะบวกด้วย20ผลบวกได้เท่าไหร่คะ80ใส่เลข8ให้อยู่ในหลัก10นั่นเองยากไหมคะลูกไม่ยากไหมตัวเลขอาจจะมากแต่ถ้าเด็กๆรู้ในเรื่องของวิธีการบวกนะคะง่ายมากเลยแป๊บเดียวก็เสร็จบางคนคิดไม่เป็นเอา25ไว้ในใจนับต่อไปถึง62โอ้โหนิ้วมือของเราพอไหมไม่พอนิ้วเท้าของเราพอไหมไม่พอยืมของเพื่อนมาอีก10คนพอไหมก็ยังไม่พอเห็นไหมคะบางคนน่ะบวกไม่เป็นลบก็ไม่เป็นเพราะว่าเอาไปรวมกันหมดเลยการบวกเอาไปรวมกันหมดเลยวิธีง่ายๆเห็นไหมคะ5บวกด้วย2ผลบวกเท่ากับ7ในหลักหน่วย2บวกด้วย6ผลบวกเท่ากับ8ในหลัก10แค่นี้เองยากไหมลูกไม่ยากยากไหมไม่ยากทำได้ไหมได้นายใครทำได้ยกมือเอามาลงโอ้โหนายใครทำไม่ได้เลยนายใครทำไม่ได้เลยป
ลายทางเขาไม่มีเลยนะคะเขาบอกว่าสบายมากคุณครูสรุปดังนั้น25บวกด้วย62ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะวีรวัฒน์87หรืออาจจะเกิดการสลับที่กันของการบวกก็ได้เช่น62ไปบวกด้วย25ผลบวกก็ยังเท่ากับ87นั่นเองยากไหมคะลูกไม่ยากไม่ยากลองฝึกคิดกันสักนิดดีไหมอ้าวดีหยิบสมุดขึ้นมาเอาละฝึกคิดลองทำนำเสนอกันต่อนะคะอ่ะปลายทางค่ะวัดสามัคคีธรรมรามนะคะ